ลับมาในเบรกที่2กับรายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬาทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากันครับในเบรกที่2เราไปติดตามกีฬาฟุตบอลแห่งความรักความสามัคคี4สถาบันของชาวปากใต้ที่สนามฟุตบอล Airport Stadium หะไทยราชเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครบรรยากาศดีสนามดีในช่วงเย็นๆของชานเมืองหลวงเราได้มาติดตามกีฬาฟุตบอลของผู้คน4สถาบันชมครับเรามากันที่สนามแอร์พอร์ตสเตเดียมเขตคลองสามวากับตรงนี้บ่ายๆเย็นๆนะครับก็จะมีผู้คนนะครับมาออกกำลังกายนะครับเป็นสนามของเอกชนแต่ว่าเนื้อหาที่พี่เฉาและทีมงานมาตรงนี้ก็มาตามเรื่องราวของฟุตบอลที่เกิดความรักความสามัคคีก็คือจะตุลมิตรปากใต้ครับนะครับเขาจัดเป็นครั้งที่3นะครับก็มากันทั้ง4โรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดนะครับเป็นเจ้าภาพนั่นก็คือทางด้านเบญจมราชูทิศนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับด้านหลังพี่เฉาที่กำลังแข่งขันอยู่ขณะนี้นะครับก็เป็นเจ้าภาพนะครับกับทางด้านมหาวชิราวุธนะครับกำลังแข่งขันอยู่นะครับเป็นสนามหญ้าจริงนะครับเล่นกันข้างเป็นสนามหญ้าจริงครับเล่นกันข้างละ11คนนะครับแต่ว่าตรงข้างตรงนั้นก็เป็นบรรดาเด็กๆนะครับตัวน้อยๆมาฝึกฟุตบอลนะครับในช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศนะครับหลังจากตรงนี้จะมีพิธีเปิดนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการของข้าราชการนะครับมาเป็นประธานเปิดนะครับกีฬาฟุตบอลจตุรมิตรปากใต้ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือตีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือผบ.หน่วยซิลในครั้งที่เคยช่วยเหลือ13หมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่คือบุคคลสำคัญที่เราได้พบเห็นตัวท่านที่กำลังให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลประธานในพิธีต่างชื่นชมและให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันแม้ว่าบางทีมในเกมแรกอาจจะพ่ายแพ้แต่ก็ยังมีน้ำใจต่อความรักความสามัคคีในการแข่งขันครับความจริงแล้วฟุตบอลนี้มีมานานแล้วได้หยุดไปพักหนึ่งและตอนนี้ศิษย์เก่าของทั้ง4โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพก็ได้มาร่วมกันจัดไอ้ฟื้นฟูมีกิจกรรมนี้ได้ร่วมกันปีละ1ครั้งปีนี้ก็เป็นปีที่3นะครับก็รวมกันตามสภาพของนักบอลในปัจจุบันนี้นะครับอายุก็ตั้งแต่40ปีขึ้นไปก็ได้มาร่วมกันในครั้งนี้ก็เป็นการระดมกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มาพบปะสังสรรค์เพื่อเอาฟุตบอลมาเป็นตัวร่วมในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาทั้ง4โรงเรียนเพราะเมื่อก่อนก็อยู่ภาคใต้ก็เคยแข่งกันเป็นประจำในระดับนักเรียนและเยาวชนนะครับก็เคยแข่งกันมาแล้วก็มารวมกันในกรุงเทพในปีละครั้งก็ได้พบปะกันรู้จักกันมานะครับนี่คือจุดประสงค์ของเป้าหมายของการจัดฟุตบอลจตุรมิตรภาคใต้ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ของภาคใต้นะครับแต่ละโรงเรียนก็อายุร้อยกว่าปีครับทุกโรงเรียนถ้าตามอายุแล้วนี่วิเชียรมูลน่าจะอ่อนกว่าเพื่อนแต่ร้อยเจ็ดปีแล้วครับแต่ครับก็ถือว่าเป็นน้องสุดของทั้ง4โรงเรียนนี้ผมนายพีรณัฐวงศ์สวัสดิ์นะครับในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชนะครับก็มีความยินดีนะครับที่มีบอลจตุรมิตรภาคใต้ครั้งที่3นะครับซึ่งมีโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชโรงเรียนจังหวัดพัทลุงโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังและโรงเรียนมหาวชิรวุฒินะครับก็ยินดีที่มีการจัดบอลครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อความรักความสามัคคีของนักบอลและพี่ๆน้องๆที่อยู่ในภาคใต้ด้วยกันนะครับขอให้จัดบอลอย่างนี้กันทุกๆปีนะครับขอบคุณครับเกมการแข่งขันคู่ตัดคะแนนเพื่อเป็นแชมป์เป็นการพบกันระหว่างทีมเบญจมราชูทิศพบกับทีมโรงเรียนพัทลุงเกมการแข่งขันสนุกในแบบฉบับของฟุตบอลปากใต้สุดท้ายทีมโรงเรียนพัทลุงพลิกชนะในเกมนี้เป็นทีมคะแนนที่บวกคะแนนสูงสุดครองแชมป์ในรายการนี้ครับจตุรมิตรครั้งนี้นะครับผมจัดเพื่อกระชับมิตรพี่น้องชาวใต้ที่อยู่ในโรงเรียน
แต่ละสถาบันในกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพได้มาร่วมกิจกรรมกันและมีความสามัคคีเพื่อพบปะหาพี่น้องสังสรรค์กันได้พบเจอตลอดเวลาครับผมถ้าได้จังหวัดอื่นๆในส่วนตัวผมนะถ้ามีจังหวัดอื่นๆเข้าร่วมอะไรอย่างนี้ผมว่าสร้างความสามัคคีของชาวไทยได้ดียิ่งขึ้นเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของรายการนี้ที่อยากให้มีทีมชาวปากใต้หลายๆทีมร่วมการแข่งขันเกมการแข่งขันฟุตบอลจะตุลมิตรปากใต้ครับครั้งที่3ได้จบลงแล้วและทีมโรงเรียนพัทลุงเป็นทีมที่ครองชนะเลิศในปี2567ก็คงจะต้องติดตามในปีหน้าว่า4ทีมตรงนี้ใครจะเป็นแชมป์ในปีถัดไปและในช่วงหน้าเราจะไปติดตามอดีตทีมชาติไทยไปสอนฟุตบอลเยาวชน200คนที่อำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่บอกว่าหาได้ยากยิ่งสำหรับชาววิเชียรบุรีและชาวเพชรบูรณ์ทั้งจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของน้องๆนะครับเป็นวันที่ดีของน้องๆด้วยเช่นกันนะครับ